Hello, my lovely students. Welcome to Ready English Course. This is Unit 1, Getting Acquainted with Someone. My name is Abhinya Handrakul. Pleased to meet you. And the first lesson is Introducing Yourself and Others.สวัสดีค่ะผู้เรียนที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English นะคะนี่เป็นบทที่1เรื่องการทำความรู้จักกับผู้คนค่ะอาจารย์ชื่ออภิญญาหันตระกูลนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่บทเรียนที่1คือการแนะนำตัวเองและผู้อื่นค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะในข้อแรกเราหวังว่าผู้เรียนจะสามารถแนะนำตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและในข้อที่2เราหวังว่าผู้เรียนจะสามารถแนะนำผู้อื่นให้กับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นกันค่ะการแนะนำตัวเองนั้นถือเป็นหัวใจหลักในการเริ่มการติดต่อสื่อสารของมนุษย์คนที่เพิ่งจะมีโอกาสได้พบปะกันเป็นครั้งแรกบทสนทนาแรกที่เกิดขึ้นย่อมต้องเป็นการแนะนำตัวเองใช่ไหมคะและนอกจากการแนะนำตัวเองแล้วในบางครั้งเราไม่ได้มาตัวคนเดียวเรายังมีเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องหรือคนรักติดตามมาด้วยการแนะนำพวกเขาให้กับคู่สนทนาของเราเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ควรกระทำนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวเองและผู้อื่นกันค่ะซึ่งไม่ได้มีแต่ประโยคพื้นฐานธรรมดาแน่นอนค่ะอยากทราบกันหรือยังคะว่าจะมีประโยคแบบไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโดยปกติแล้วประโยคที่ใช้ในการแนะนำตัวเองที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คงจะเป็น What's your name? My name is Kamla. Nice to meet you. ประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ในบทเรียนนี้เรามีสำนวนที่หลากหลายกว่านี้มาให้ทุกคนได้ทราบเพิ่มเติมกันค่ะเมื่อเรามาพบกันก่อนจะแนะนำตัวก็ควรจะทักทายกันก่อนเล็กน้อยค่ะซึ่งในการพบกันครั้งแรกสำนวนที่ชาวต่างชาติมักจะใช้ส่วนใหญ่คือ How do you do ซึ่งมีความหมายว่าสวัสดียินดีที่ได้รู้จักหรือเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นภาษาที่สุภาพมากๆค่ะเหมาะแก่การใช้พูดกับคนที่ยังไม่สนิทกันมากนักและประโยคนี้เราจะพูดกันแค่ครั้งแรกที่รู้จักกันเท่านั้นนะคะเพราะการทักทายในครั้งต่อๆมาเราจะใช้สำนวนที่ลดความห่างเหินลงเรื่อยๆเช่น Hello หรือ Hi หรือ Good morning และอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราจะพูดถึงในบทเรียนที่2ค่ะอย่าลืมตามไปชมกันนะคะเมื่อคู่สนทนากล่าว How do you do มาแล้วเราก็สามารถตอบกลับไปได้เลยค่ะว่า How do you doซึ่งก็มีความหมายว่าสวัสดีหรือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะหรือถ้าเจอกันครั้งต่อๆมาเราก็ทักทายกลับไปโดยใช้ Hello Hi หรืออื่นๆเท่านั้นก็เพียงพอค่ะหลังจากการทักทายแล้วก็เข้าสู่การแนะนำตัวนะคะโดยปกติแล้วผู้พูดคนแรกมักจะแนะนำตัวเองก่อนค่ะซึ่งสำนวนที่ใช้แนะนำตัวเองมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการแบบเป็นทางการเช่นMy name is ตามด้วยชื่อของเราเช่น My name is Abhinya ซึ่ง My name is สามารถย่อเป็น My name's ได้ค่ะส่วนแบบไม่เป็นทางการเช่น I am ตามด้วยชื่อของเราเช่น I am Abhinya I am ก็สามารถย่อเป็น am ได้เช่นกันค่ะหลังจากการแนะนำตัวเองแล้วเราก็ควรถามกลับไปว่า What's your nameเพื่อแสดงว่าเราอยากทำความรู้จักกับเขาหรือเราอาจถามสั้นๆหลังการแนะนำตัวเองแล้วว่า And you ก็ได้ค่ะแล้วคู่สนทนาก็จะตอบเรากลับมาเหมือนที่เราแนะนำตัวเองเลยค่ะทีนี้เราลองมาดูคำล่าคุยโต้ตอบกับคำแพงที่เพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกดูนะคะ How do you do? My name is Kamla. What's your name? How do you do? I am Kampeng. ทีนี้ลองพูดตามคำล่ากับคำแพงดูนะคะHow do you do? My name is Kamla. What's your name? How do you do? I am Kampeng. ทีนี้ผู้เรียนรู้สึกไหมคะว่าบทสนทนาเมื่อครู่ยังห้วนๆเหมือนขาดอะไรไป
ใช่แล้วค่ะการสนทนาจะจบลงอย่างสวยงามหากคู่สนทนาที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกนั้นเอ่ยคำพูดที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยสำนวนที่ใช้ในการกระชับความสัมพันธ์ที่เราน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คงจะเป็น Nice to meet you นี่ล่ะค่ะ Nice to meet you มีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักหรือยินดีที่ได้พบคุณซึ่งคำว่า nice นั้นมีความหมายว่าดียินดีรู้สึกดีค่ะนอกจาก nice to meet you แล้วชาวต่างชาติเขามีสำนวนอีกหลายรูปแบบเลยค่ะเช่น glad to meet you pleased to meet you หรือ pleasure to meet you ซึ่งคำว่า glad pleased และ pleasure ก็มีความหมายคล้ายกับNice ค่ะสำนวนเหล่านี้สามารถใช้แทนกันได้ค่ะใน4ประโยคข้างต้นนี้หากใช้ในการตอบกลับก็สามารถเติมคำว่า to ต่อหลังได้ซึ่ง to มีความหมายว่าเช่นกันค่ะเช่น Nice to meet you too นอกจากประโยคเหล่านี้แล้ว How do you do ซึ่งใช้ตอนสวัสดีก็เป็นสำนวนที่เราสามารถนำมาใช้พูดตอนแสดงความยินดีที่ได้รู้จักได้เช่นกันค่ะแต่ใช้พูดแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะลองพูดตามทีละประโยคนะคะ How do you do? Nice to meet you. Glad to meet you. Pleased to meet you.Pleasure to meet you. ทีนี้เราลองเลือกสักหนึ่งสำนวนมาต่อท้ายบทสนทนาของคำล่ากับคำแพงเมื่อครู่ดูนะคะ How do you do? My name is Kamla. What's your name? How do you do? I am Kampeng. Pleased to meet you. Glad to meet you too.เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันแบบ1ต่อ1ต่อไปเราจะเปลี่ยนมาอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้ร่วมสนทนามากกว่า2คนและเราจะเป็นผู้แนะนำคนที่มากับเราให้คู่สนทนาได้รู้จักกันค่ะนอกจากคำล่ากับคำแพงแล้วจะเป็นคำอะไรอีกดีนะในการแนะนำผู้อื่นหรือคนที่มากับเราให้คู่สนทนารู้จักนั้นไม่ยากเลยค่ะสำนวนที่เป็นทางการมากคือ May I introduce dot 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 to you ฉันขอแนะนำจุดจุดจุดให้เธอรู้จักซึ่งเราสามารถเติมชื่อคนที่เราจะแนะนำลงไปหรือจะบอกว่าเขาเป็นอะไรกับเราก็ได้ค่ะเช่น May I introduce คำแก้ว to youฉันขอแนะนำให้เธอรู้จักกับคำแก้วหรืออาจจะบอกว่าเป็นเพื่อนเราเช่น my friend may I introduce my friend to you เพื่อนร่วมงานเรา my colleague หรือพี่ชายหรือน้องชายเรา my brother ก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีสำนวนอื่นๆอีกได้แก่ I would like you to meet dot dot dotฉันอยากให้เธอรู้จักกับจุดจุดจุดแล้วตามด้วยคนที่เราจะแนะนำ Have you met dot 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 เธอได้พบกับจุดจุดจุดแล้วหรือยังเติมชื่อหรือคนที่เราจะแนะนำลงไปค่ะ This is my friend dot 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 นี่คือเพื่อนฉันชื่อจุดจุดจุดตามด้วยชื่อของคนที่เราจะแนะนำหรือสั้นและง่ายที่สุดคือ this is dot 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 นี่คือจุดจุดจุดแล้วตามด้วยชื่อคนที่เราจะแนะนำค่ะมาลองพูดตามกันนะคะ May I introduce Kamgal to you? May I introduce my friend to you? I would like you to meet my friendHave you met my friend? This is my friend, Kamgal. This is Kamgal. ซึ่งหลังจากที่เราแนะนำเพื่อนหรือคนที่มากับเราให้คู่สนทนารู้จักแล้ว
พื่อนหรือคนที่มากับเราก็จะพูดแสดงความยินดีที่ได้รู้จักอย่างที่เราได้เรียนไปเมื่อครู่เช่นกันค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูบทสนทนาเต็มๆพร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาไทยกันเลยนะคะฝึกพูดตามไปด้วยจะยิ่งดีเลยค่ะ Hello, I'm Kamla. I'm from Cambodia. Nice to meet you. Hi, my name's Kam Peng. I come from Singapore. Nice to meet you too. May I introduce my roommate? This is Kam Gao. She's Burmese. Oh, Kam Gao, how are you doing? I'm good. And you? I'm very well, thanks. Pleased to meet you. Glad to meet you too. ลองดูสถานการณ์นี้อีกรอบและสังเกตหาสำนวนที่เขาใช้แนะนำตัวเองแนะนำผู้อื่นและสำนวนที่ใช้แสดงความยินดีที่รู้จักกันดูนะคะ Hello, I'm Kamla. I'm from Cambodia. Nice to meet you. Hi, my name's Kam Peng. I come from Singapore. Nice to meet you too. May I introduce my roommate? This is Kam Gao. She's Burmese. Oh, Kam Gao, how are you doing? I'm good. And you?I'm very well, thanks. Pleased to meet you. Glad to meet you too. จบลงไปแล้วค่ะสำหรับสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆที่ใช้ในการแนะนำตัวเองแนะนำผู้อื่นและการแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเจอชาวต่างชาติเมื่อไหร่อยากทำความรู้จักก็เข้าไปทักทายและแนะนำตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันในบทเรียนหน้านะคะ See you soon!